เลิกแต่งมาช่วงปี67เผยเลิกแต่งแฟนสาวปี67เน้นงานเล็กอบอุ่นเรือนหอกำลังออกแบบล่าสุดวันนี้มีโอกาสเจอตุมตามเจ้าตัวพร้อมอัปเดตความคืบหน้าเรื่องงานแต่งว่าตอนนี้คืบหน้าบ้างแล้วที่ผ่านมาทั้งสองครอบครัวมีโอกาสเจอกันครั้งแรกพูดคุยถึงเรื่องนี้และอีกหลายเรื่องส่วนเรื่องเลิกมีไปปรึกษาพระอาจารย์ที่นับถือแล้วตอนแรกท่านให้ช่วงสิ้นปี65แต่มันกระชั้นชิดไปเลยขอเลิกใหม่ซึ่งท่านให้มาช่วงปี67จะต้นหรือปลายปีก็ได้แล้วแต่ที่เราสะดวกพอเอาจริงๆแล้วก็ดูแค่เรื่องปีส่วนวันไหนมันขึ้นอยู่กับเรามากกว่าไม่ได้ไปดูว่ามันจะดียังไงพอเชื่อว่าเรื่องชีวิตคู่อยู่ที่คนสองคนมากกว่า